รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกองรีดรีเทล BKER เติบโตอย่างยั่งยืนกับการลงทุนในไลฟ์สไตล์มอคุณภาพจองซื้อ 18-22 และ 25 พฤศจิกายนที่ธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See Firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับมาต่อก็ด้วยข่าวของ GC ครับดร.คงกพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่า GC ประกาศวิสัยทัศน์พร้อมก้าวไกลไประดับโลก To be a leading global chemical company for better livingเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโดย GC จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์3สเต็ปสเต็ป change สานต่อสร้างบ้านให้แข็งแรงก้าวสู่การเป็นผู้นำการสานต่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตปัจจุบันของบริษัทสเต็ป out การหาฐานธุรกิจแห่งที่2 second home base ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันด้านวัตถุดิบหรือการเติบโตของตลาดและ Step Up สานต่อแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ในช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์อ้วนครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับถามจริงๆครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดแถวนี้เนี่ยสีแดงเถือกกันเป็นแถวเลยเนี่ยเป็นเรื่องเทรดวอร์หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกงกันแน่หรือไม่ใช่ทั้งสองเรื่องครับอาจารย์อ้วนผมว่าก็ยังเป็นสองเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ผสมกันคือเรื่องของเทรดวอร์จริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนอาจจะผิดหวังอยู่บ้างที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ไปพูดที่นิวยอร์กแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณทรัมป์ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเฟสที่1 นะครับซึ่งอยากเห็นว่าคุณจะเซ็นกันที่ไหนจะเซ็นเมื่อไหร่นะครับแต่พอเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็เลยอาจจะมีผิดหวังอยู่บ้างแล้ววันนี้เท่าที่ดูตลาดเอเชียเนี่ยที่แดงเนี่ยก็คือแดงหมดนะครับแต่ว่าที่แดงหลักๆเลยเนี่ยแบบเลือดสีเข้มเลยเนี่ยก็คือว่าที่ฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยสถานการณ์ต้องบอกว่าสุกงอมมากต่อสู้กันแล้วก็มีเรื่องของการใช้อาวุธที่เขากลัวก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์ที่ฮ่องกงมันสุกงอมไปในทิศทางที่รุนแรงเนี่ยเอ๊ะจะถูกแทรกแซงจากพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ไหมและถ้าใช่เนี่ยมันจะไปกระเทือนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือเปล่าด้วยใช่ไหมนะมันก็เลยคิดโยงไปโยงมาก็เป็นปัจจัยลบเอาละนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนก็ใช้คำว่าไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนมากนักนะฮะอันนี้คือเรื่องเทรดวอร์นะครับแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นคืนนี้บ้างล่ะเมื่อวานเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่คืนนี้เนี่ยไฮไลท์จะไปอยู่ที่คุณเจอโรมพาเวลประธานเฟดหรือเปล่าครับอาจารย์อ้วนใช่ครับคืนนี้เนี่ยทางประธานเฟดนะครับก็จะมีการแถลงต่อสภานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการแถลง2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าคนจะให้ความสำคัญกับวันแรกมากกว่านะครับว่าเฟดเนี่ยมอง1ก็คือมุมมองเศรษฐกิจก่อน2ก็คือว่า
ถ้าเกิดเศรษฐกิจเป็นอย่างที่เฟดคิดเนี่ยแล้วนโยบายการเงินหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในการประเมินของนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะลดอัตราดอกเบี้ยกันจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนู่นเลยครับไปคาดหวังได้อีกทีก็คือกันยาปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยผมว่าตลาดไม่ได้คาดหวังเยอะละแต่สิ่งที่อยากเห็นแล้วก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกให้กับตลาดได้ก็คือว่าการเพิ่มขนาดงบดุลนะครับหรือว่าการกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินและสถานะของการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมซึ่งทำไมผมถึงคาดหวังก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นตัวของขนาดงบดุลเนี่ยเคยขึ้นไปถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ลงมาเหลือประมาณสัก 2.9 ใกล้ๆ3ครับคือเขาลดขนาดงบดุลเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะว่าดูซับสภาพคล่องออกไปจากระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นการเข้าไปซื้อสินทรัพย์อีกรอบนึงของเฟดก็เหมือนเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าคืนนี้เขาแตะเรื่องนี้เนี่ยตลาดจะตอบรับเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์คืนนี้อยู่ที่เจอร่มพาเวลประธานเฟดประมาณสัก5 ทุ่มตามเวลาบ้านเราประมาณนี้นะครับติดตามฟังกันก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยส่งผลมายังบอนด์ยิลด์บ้านเรายังไงทิศทางเดียวกันด้วยหรือเปล่าครับจันอ้วนครับถือว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับบ้านเราเนี่ยบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเหมือนกันตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1.72% เคยลงไปทำจุดต่ำสุดเท่ากับของสหรัฐนะครับก็คือที่ 1.43 แต่จะเห็นได้ว่าของสหรัฐไป 1.9 แล้วเรายังอยู่ที่ 1.7 เพราะฉะนั้นแนวโน้มหลังจากนี้ผมคิดว่าบอนด์ยิลด์บ้านเราเนี่ยจะขึ้นเร็วกว่าบอนด์ยิลด์ที่สหรัฐนะครับ1ก็คือว่าขึ้นช้ากว่า2ก็คือเราเริ่มเห็นความต้องการของเงินครับพี่ยุทธนะครับบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีฉันก็ไม่ค่อยได้อยากจะก่อหนี้แต่ภาครัฐบาลต้องใช้เงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจเราเริ่มเห็นเอกชนที่เป็นเจ้าภาพในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการเงินที่สูงขึ้นทำให้ราคาเงินมันแพงขึ้นนะครับดอกเบี้ยเลยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผมว่าเราผ่านพ้นยุคดอกเบี้ยต่ำแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนิดนิดอ่อนๆค่อยๆขึ้นนะครับตรงนี้มันจะทำให้ภาพการลงทุนเริ่มเปลี่ยนนะครับเงินมันจะมายังกลุ่มไหนบ้างครับในช่วงนี้ครับจันอ้วนถ้าเกิดว่าดูกลุ่มที่เสียประโยชน์ในแง่ของดอกเบี้ยขาลงนะครับกลุ่มแรกที่คนนึกถึงคือแบงค์เวลาดอกเบี้ยขาลงจะไม่ดีกับแบงค์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบวกกับแบงค์อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือประกันครับคือประกันเนี่ยดูแค่2ส่วนครับ1ก็คือความสามารถในการขายประกันต่อก็คือเอาเงินที่มีเนี่ยที่เป็นเงินสดทั้งนั้นเลยเนี่ยไปลงทุนแล้วก่อดอกผลได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดได้มากกำไรคุณก็มีเยอะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยดอกเบี้ยต่ำประกันไปลงทุนก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะได้รีเทิร์นกลับมาน้อยแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มขยับขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกเขาเหมือนกันก็เลยเห็นหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มประกันฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงประมาณสักสัปดาห์เศษๆมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องปีหน้าแล้วนะครับน่าจะเข้าทางกลุ่มแบงก์แล้วก็ประกันนะครับหลังจากที่เคยปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกระเตื้องกลับขึ้นไปได้บ้างนะครับจันอ้วนครับเอาละครับขอกรอบการเคลื่อนไหวหน่อยอาการแบบนี้เนี่ยกรอบจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับจันอ้วนจังหวะการปรับลงเนี่ยคงไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าอาจจะเคลื่อนไหวแบบน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงแนวรับด้านล่างเนี่ยมองไว้แถว1610ถึง1615จุดนะครับส่วนแนวต้านด้านบนก็1625 1630จุดครับผมครับนะฮะ1615กับ1610เป็นแนวรับส่วนแนวต้าน1625กับ1630นะครับข้างล่างเนี่ยมีโอกาสลงไปลึกถึงขนาด 1600 มั้ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่ารูปแบบที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับinvert head and shoulder เหมือนกันนะครับคือเป็นรูปหัวและไหล่ในทางเทคนิคนะครับแต่ว่ามันกลับด้านถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นจุดกลับตัวของขาลงและเปลี่ยนเป็นขาขึ้นซึ่งตอนนี้เขามาเกือบครบแล้วไหล่ซ้ายมาแล้วหัวมาแล้วเหลือไหล่ขวาถ้าเกิดไหล่ขวาแบบสมบูรณ์แบบต้องลงไปทดสอบ 1,600 นะครับแต่เงื่อนไขเดียวที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับพี่ยุทธ รอบนี้ห้ามทำนิวโลนะครับโลเดิม1579ถ้าหลุด1579เมื่อไหร่ตรงนี้เป็นเรื่องแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยตามทฤษฎีก็คือว่ามีการยกโลขึ้นยกไฮขึ้นถือว่าเป็นจุดของการกลับตัวแล้วก็ไปรู้นะว่ามันจะเกิดรูปแบบ Inward Head and Shoulder ไหมถ้าเกิดเกิดเนี่ยรอบนี้จะฟื้นตัวได้แรงและมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,700 ในช่วง3เดือนข้างหน้าครับขอให้เป็น Inward Head and Shoulder ก็แล้วกันนะครับครับเอาละครับขยับมาดูสต็อกไฮไลท์หน่อยนะครับ
มาดูตัวนี้หน่อยสวนทางตลาดตั้งแต่เช้านะครับก็จะแรงได้ทั้งวันหรือไม่ต้องตามดูนั่นคือตัวของหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS งบออกมาดีกว่าคาดไหมครับจันอ้วนแล้วตกลงรับไม่รับซื้อไม่ซื้อ BDMS ครับงบออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับ 2,890 ล้านสำหรับไตรมาส 3ก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2เนี่ย 55% นะครับแล้วก็ 2,890 เนี่ยถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยอยู่สักประมาณ 11% ด้วยกันนะครับโรงพยาบาลใหญ่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนเนี่ยไม่ค่อยชอบมากนักในปีนี้นะครับเพราะว่าไปโดนเรื่องของการควบคุมราคายาค่าบริการนะครับแล้วก็โดนเรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่ด้วยความที่คนมองข้ามพองบออกมาดีเนี่ยราคาหุ้นก็เลยฟื้นกลับเร็วแต่ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือ BDMS เนี่ยถ้าเกิดว่าดูทิศทางราคาเขาเนี่ยเป็นไซด์เวย์ชัดเจนแล้วก็ขึ้นมาทดสอบกรอบบนแถวประมาณ24 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านตรงนี้ผมว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเล่นแบบไซด์เวย์เราไม่น่าตามนะครับแต่ถ้าเกิดลงไปด้านล่างแถวประมาณสัก23เนี่ยพอสู้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะให้สู้ได้เต็มตัวก็คือให้เกิน24ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เล่นแบบไซด์เวย์ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ23 24ลงมาใกล้ๆ23ซื้อขึ้นไปใกล้ๆ24ก็ขายประมาณนี้เล่นรอบตามกรอบรับ23ต้าน24สำหรับ BDMS นะครับครับถัดมามาดู AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับย่อมาแถวนี้ทยอยเก็บดีไหมหรือยังให้รอก่อนครับจันอ้วนผมว่ารออีกนิดนึงนะครับคืองบของ AOT เนี่ยอันนี้จะเป็นงบไตรมาส 4นะครับก็อาจจะออกช้านิดนึงนะเพราะว่าเขาปิดตามรอบปีงบประมาณราชการเลยนะครับงบไตรมาส 4ของเขาเนี่ยก็จะมีการบันทึกพวกสำรองผลประโยชน์พนักงานด้วยนะครับก็เลยคิดว่างบเนี่ยคาดหวังยากนะแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงงบออกไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นอาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงไตรมาส 4เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแต่ติดนิดเดียวนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้านั้นคนก็จะมุ่งไปที่ AOT อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าพวกโรงแรมเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีกลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนนึกถึงการท่องเที่ยวที่จะบูมเนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้น AOT ก็อาจจะต้องถูกแบ่งเม็ดเงินไปครับพี่ยุทธผมให้แนวรับอยู่แถว77 บาทส่วนแนวต้านเนี่ยคงอยู่ประมาณสัก80-81 บาทครับรับ77แนวต้าน80-81 บาทสำหรับ AOT ยังคงเล่นรอบได้นะครับจันอ้วนครับครับผมถัดมาครับเป็นหุ้นที่งบออกมาค่อนข้างสวยเช่นกันนั่นคือ CPO จำกัดมหาชนยังคงแนะนำซื้ออยู่ไหมครับจันอ้วนครับตัวนี้ผมว่าน่าสู้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาต่ำแล้วที่บอกว่าให้สู้เพราะอะไรเพราะว่าตัวของผลประกอบการเราเห็นว่าดีแต่ว่าราคาหุ้นตอบรับมาพอสมควรก็เลยทำให้ราคาหุ้นไม่ขึ้นต่อนะครับแต่สิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องไตรมาส 4ผมน่าจะดีต่อเนื่องคือเราไปคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแต่อีกอันนึงที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ก็คือว่าเราเห็นแรงขาย AWC มานะครับแล้วกองทุนเนี่ยต้องขายแน่ๆแล้วต้องหาที่ลงนะครับที่ลงที่เทียบเคียงกันได้ในหุ้นแบบพวกไซส์ใหญ่ๆเหมือนกัน750เนี่ยก่อนหน้านั้นที่จ่ายเงินจอง AWC กันหุ้น CBO ก็ถูกกดดันตอนนี้ AWC เขาขายออกมาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีโฟลว์เนี่ยไหลกลับเข้าไปรับแถวไหนต้านแถวไหนครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่78-78.50 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยดูที่เส้น75วันเป็นหลักก็คือ82 บาทครับครับรับ78-78.50 บาทลุ้นต้านถัดไป82แล้วราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานของ CPO ยูนต้าให้ไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย90 บาทครับ90บาทนะครับเอาละครับต่อมา SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับรับดีไหมรับแถวไหนต้านแถวไหนครับจันอ้วนในส่วนของแบงค์เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับผมค่อนข้างชอบกลุ่มแบงค์เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ไปคาดหวังว่ายิวจะขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้เพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยที่มีความถูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราคาดหวังการฟื้นตัวของผลประกอบการได้ในปีหน้าเนี่ยซื้อได้ทุกราคานะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบเซฟเนี่ยวันนี้ตลาดอาจจะแผ่วๆมาบ้างเนี่ยแบงก์ก็อาจจะถูกกดดันหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะดูแนวรับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก115-117ในกรอบตรงนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยก็รอดูแถวประมาณสักเบื้องต้นนะครับก็มี120นะครับผ่านได้ก็125 บาทครับผมครับรับ115-117แล้วก็ลุ้นต้านต่อไป120 บาทถ้าทะลุได้นะครับก็มีโอกาสลุ้น125 บาทสำหรับ SCB นะครับเอาละครับจันอ้วนครับไปดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางยูนต้าประเทศไทยวันนี้แนะนำยังไงดีครับเนี่ยวันนี้เราก็แนะนำเป็น selective นะครับครับคือตอนนี้ก็อาจจะดู2ส่วนด้วยกันคือ1หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากยูที่เริ่มกลับตัวขึ้นมานะครับ2ก็คือว่าหุ้นที่ผลประกอบการน่าจะผ่านต่ำสุดไปแล้วนะครับ
คือนอกไตรมาส3เนี่ยไม่ดีหรอกแต่ว่าไตรมาส4จะดีเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยเราไม่มองแล้วจะหมดแล้วโค้งสุดท้ายจริงๆเราต้องมองไปถึงไตรมาส4ข้างหน้าว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นตัวเด่นก็เน้นเลือกลงทุนไปหลายตัวคือผมว่ามองภาพตลาดตอนนี้มองยากและผมก็เชื่อว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์ในกรอบแคบเนี่ยไปสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนครับปิดท้ายที่2หุ้นเด่นจากทางหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยไปกันที่ตัวแรกเลยครับครับอย่างที่เรียนว่าให้ดูเอาลุกไตรมาส4ไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือกตัวที่งบไตรมาส4หน้าจอออกมาสวยนะครับแต่ไตรมาส3นี่ดูไม่ได้เลยนะให้มองข้ามไปให้มองข้ามไปเพราะว่าแต่ละตัวนี่โอ้โหไตรมาส3นี่ยังไม่ดีเลยนะครับตัวแรกที่เอามาแนะนำเป็นตัวของเซนครับเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับได้ยินชื่อนี้แล้วหิวเลยนะร้านอาหารเยอะนะทำไมถึงแนะนำเซนเป็นหุ้นเด่นครับจันอ้วนผมว่าถ้าเกิดเราลองได้ใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเซนนะครับรวมถึงร้านOn the table นะครับลาวยวนตำมั่วนะครับก็มีอาหารแบบครบทุกรสชาติครบแขนงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้ลองไปใช้บริการอย่างเช่นร้านเซนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยรูปแบบการบริการเริ่มเปลี่ยนไปนะครับพนักงานเนี่ยตั้งใจมากขึ้นในการบริการซึ่งอันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตอยู่นะครับก็เลยอาจจะทำให้ตัวของจริงๆรายได้รวมมันโตนะครับแต่ถ้าเกิดคนไปโฟกัสที่เซมโซเซลโกลด์เนี่ยมันไม่มีทางโตครับเพราะว่าฐานปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับก็เลยมองว่าปีนี้เป็นปีขยายแล้วมาเจอกับเศรษฐกิจไม่ดีพอดีก็ไม่เป็นไรแต่ปีหน้าเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องขยายแล้วเพราะปีนี้ขยายไปเยอะแต่ถ้าเกิดปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยผมว่าตัวเซนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนใหม่ๆแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนบอกไม่ไปร้านอาหารแล้วสั่งซื้อเอานะครับเขาก็มีครับมีร้านเขียงที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยต้องบอกว่าเวลาสั่งนี่รอนานมากนะนะครับเพราะว่าขายพวกกะเพราพวกอะไรที่มันถูกปากเราจริงๆนะครับถึงแม้วันนี้สัดส่วนรายได้ไม่เยอะแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันก็เกาะกับเมกาเทรนด์ไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องดิสรัปเลยนะครับแล้วก็ valuation นะวันนี้เทรดเนี่ย PE ไม่ถึง20เท่าแหละถือว่าถูกสำหรับหุ้นกลุ่มอาหารเอาละครับ recommend ซื้อเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับราคาเป้าหมาย22.60ครับ22.60แล้วถ้าจะรับรอรับแถวไหนครับจุดรับเนี่ยจะอยู่ที่13.50 ถึง 13.90ครับ13.50 ถึง 13.90ทยอยเก็บแต่ถ้าเก็บแล้วเกิดผิดทางล่ะครับตัดขาดทุนเมื่อต่ำกว่า13.30ครับหลุด13.30ขายคัดนะครับเอาละครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับจันอ้วนครับอีกตัวนึงคือเอราวัณนะครับดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับงบไตรมาส4จะดีด้วยมั้ยครับเนี่ยใช่นะครับเพราะว่าทีมช็อปใช้นะครับแล้วก็มาตรการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงจะเข้ามาเป็นบวกกับเขาเนี่ยโดยตรงในช่วงไตรมาส4นะครับเซนก็ได้ทีมช็อปใช้เหมือนกันที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะนั้นเล่นทีมเดียวกันเลยคือเรื่องของไฮซีซั่นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเรื่องของการบริโภคของภาครัฐนะครับในส่วนของเอราวัณเองเนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้านั้นก็ถูกกดดันจากเรื่องของการที่เขาไปรีโนเวทโรงแรมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นJW Marriott นะครับตรงเพลินจิตตรงนั้นก็ทำให้สูญเสียในแง่ของศักยภาพการให้บริการไปเยอะนะครับเพราะว่ารีโนเวทแบบชุดใหญ่จริงๆซึ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยไม่มีรีโนเวทแล้วแปลว่าปีนี้เราอยู่บนฐานที่ต่ำแล้วและปีหน้าน่าจะเห็นการเติบโตเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับจีนเริ่มกลับมายุโรปเริ่มกลับมาเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการแข่งข้าแล้วนะครับเอราวัณเนี่ยที่เป็นเพียวโฮเทลโอเปอเรเตอร์น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวในช่วงไตรมาส4ต่อเนื่องไตรมาส1ครับผมครับเอาละครับเรคคอมเมนต์ซื้อดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับราคาเป้าหมาย7.40 บาทครับ7.40 บาทแล้วถ้าจะรับรอรับแถวไหนครับเนี่ยแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่5.70 ถึง 5.80 บาทครับ5.70 ถึง 5.80นะครับแต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางล่ะครับตัดขาดทุนเมื่อต่ำกว่า5.50 บาทครับหลุด5.50 บาทขายคัดนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยโดยท่านอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือ1คือเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนและปิดท้ายด้วยดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับอาจารย์อ้วนครับครับต้องฝากเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับการโหวตทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแล้วก็นักวิเคราะห์ในแง่ของนักวิเคราะห์การลงทุนโดยภาพรวมเนี่ยนะครับ
สิ้นสุดการโหวตวันที่20พฤศจิกายนนะครับซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าเนี่ยส่งครบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นนักกลยุทธ์ทีมวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิครวมถึงพวกสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ฝากท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับต้องบอกว่าขออนุญาตรบกวนเลยนะครับเพราะว่าท่านต้องเข้าไปแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลนิดหน่อยแล้วก็กรอกอีเมลท่านถึงจะโหวตได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสะดวกเนี่ยรบกวนโหวตให้กับทีมงานของหยวนต้านะครับในทุกรางวัลเลยนะครับเพราะว่าเราเองก็ตั้งใจที่จะผลิตผลงานดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนนะครับจะสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานในแง่ของภาพกลยุทธ์ของทางหยวนต้าเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เริ่มเสนอมุมมองใหม่ๆมากขึ้นมันก็มาจากการที่เราลงทุนลงแรงค่อนข้างมากกับงานตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากนักลงทุนแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะครับเบอร์17นะครับจานุ่นครับใช่ครับใช่ครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับจานุ่นครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยมามองแนวโน้มตลาดมาให้กลยุทธ์การลงทุนและมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกองรีดรีเทล BKER เติบโตอย่างยั่งยืนกับการลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์คุณภาพจองซื้อ 18-22 และ 25 พฤศจิกายนที่ธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง